เรื่องดีที่อยากแชร์ Blind Story เรื่องดีที่อยากแชร์การเข้าค่ายร่วมกับคนตาดีมีความรู้สึกอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก็น้องตั้มเสียงค่อนข้างเบานิดนึงนะครับสวัสดีครับน้องตั้มครับจากเรื่องดีที่อยากแชร์นะครับผมครับมันเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ดีๆอยากมาแชร์อยากมาแบ่งปันกับเพื่อนๆพี่ตั้งโจทย์หัวข้อไปว่ามีโอกาสได้ไปเข้าค่ายร่วมกับคนตาดีที่เราเป็นคนตาบอดคนเดียวเลยใช่ไหมครับเกิดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพียงคุณบ้านภาคกลางหวังเตะแม่สีนวลครับที่จังหวัดนครปฐมครับผมอ๋อแม่สีนวลที่เคยมาออกกับทาง1414เราที่จัดกิจกรรมให้กับทางเรากับน้องตั้มใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อคุณแม่ตอนนี้สามารถที่จะไปอบรมที่บ้านได้แล้วไม่ว่าจะเป็นไปอบรมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สามารถไปที่บ้านได้เลยครับคุณแม่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับแล้วคุณแม่จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาคืออบรมลำตัดพื้นบ้านเหรอครับผมเป็นอบรมเพลงพื้นบ้านภาคกลางไม่ได้เฉพาะลำตัดอย่างเดียวครับมีเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรืออะไรเงี้ยด้วยครับแล้วคือพออบรมปุ๊บทุกคนที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ไปรวมกันที่บ้านคุณแม่แล้วน้องตั้มเป็นคนตาบอดคนเดียวที่เข้าร่วมค่ายนี้เหรอครับตอนแรกมีไปสมัครไปประมาณ2-3คนนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้มารู้ว่าถอนตัวหรือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือมีภารกิจอะไรเงี้ยก็เลยเหลือผมคนเดียวแต่ถามว่าไปอยู่นู่นสะดวกสบายมากครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยสะดวกสบายเขาเข้าใจเราไหมในการอย่างเช่นเขาจะให้เรากินข้าวยังไงเขาจะพาเราไปไหนมาไหนยังไงอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเราครับเข้าใจเราแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเราได้แล้วจะเป็นทีมพี่เลี้ยงเองแล้วก็เพื่อนๆเองครับแล้วอย่างเช่นเวลาเขาอบรมเขาก็ต้องมีแบบว่ามีบทเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านท่องตามได้เพื่อนๆมีแล้วเราล่ะเขาผมได้มีโอกาสจะทำคู่มืออักษรเร็วไปเมื่อตอนค่าย8น่าจะได้นะค่ายออนไลน์ค่าย8ที่เคยมาบ้างประชาสัมพันธ์รอบนึงได้มีโอกาสทำไว้แล้วก็เราก็สามารถใช้ตรงนั้นได้และโดยที่ผมมีส่วนตัวของผมด้วย1เล่มเพราะว่าผมทำไว้ก่อนนั้นแล้วอ๋อคือคุณแม่กับคุณแม่สีนวลมีในส่วนของตัวไกด์ไลน์เนี่ยเป็นเทคมาส่งมาให้เราแล้วน้องตั้มก็เอาไปทำเป็นคู่มือเบรลตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่โดยที่ผมทำไว้อยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสทำไว้กับทางศูนย์เป็นศูนย์การเรียนรู้ลำตัดเนี่ยไว้15เล่มแล้วเรามีความประทับใจส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับค่ายนี้ค่ายครั้งนี้ชื่อว่าค่ายอะไรนะครับค่ายกลัวลำตัดอาจจะไม่สีนวลรุ่นที่9โอ้รุ่นที่9น้องตั้มเคยเข้ารุ่นก่อนหน้านี้มาหรือนี่คือครั้งแรกที่เข้าร่วมเลยครับก็เคยเข้าออนไลน์เนี่ยจะเป็น2ครั้งครับออนไลน์เนี่ยครั้งแรกครั้ง7ที่ลงก็น่าจะจำได้เนาะครับผมครั้งที่7แล้วก็ครั้ง8เนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้พิการทางสายตาแต่ว่าครั้งนี้จะเป็น การอบรมที่ได้เจอหน้าพบปะกับคุณแม่ที่ที่บ้านคุณแม่โดยตรงเลยครั้งแรกใช่ครับซึ่งมันก็เจอคุณแม่แล้วก็มีศิลปินลำตัดจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้ความรู้กับพวกเราซึ่งมันก็ต่างจากออนไลน์นะเพราะครั้งเนี้ยเราจะต้องเดินทางไปบ้านคุณแม่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องพักเป็นอย่างไรกี่วันกี่คืนครับนี่ครับผมไปอยู่2วัน1คืนครับอันนี้คือขั้นต่ำนะครับ2วัน1คืนเพราะทุกทีค่ายแม่เนี่ยจะจัด3วัน2คืนโอ้แล้วประทับใจตรงส่วนไหนบ้างครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็ตั้งแต่ไปวันแรกผมไปก่อนวันค่ายวันนึงไปกับพี่ลงน่าจะจำทีมสีเกลือได้สีเกลือละเมอสินนะครับผมไปกับทีมสีเกลือไปวันแรกไฟดับครับอ้าวทำไงล่ะครับคราวนี้ไฟดับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแม่เป็นการมาสักพักนึงมันคิดบวกเลยใช่ครับมันก็ติดแต่ไปวันแรกพวกแม่ๆแล้วก็พี่ๆทีมงานต้อนรับเราดีมากโอ้ครับพอมาวันค่ายครับ
เขามาบรรค่ายเขามีการลงทะเบียนแล้วก็จะมีการนุ่งต้องนุ่งโจงแต่ตรงนี้เราไม่มีปัญหาเพราะว่าเพื่อนเราทุกคนเพื่อนทุกคนจะรู้ว่ามีคนพิการทางสายตามาอบรมด้วยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทางกลุ่มเราเองแล้วก็เพื่อนกลุ่มอื่นๆครับแล้วอันเนี้ยมันมีโจทย์ตรงนี้นิดนึงนะครับที่พี่ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะของน้องตั้มเนี่ยมีเพื่อนสี่เกอร์ละเมอศิลป์ไปด้วยแล้วถ้าเกิดในอนาคตมีครั้งที่10ครั้งที่11แล้วเพื่อนผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดอย่างพี่หรือใครที่อยากไปอบรมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนคนตาดีไปด้วยเนี่ยเราไปเจอเพื่อนใหม่เลยเนี่ยน้องตั้มคาดการณ์ว่าจะได้รับความสนับสนุนดีๆอย่างนี้ไหมครับคือนอกจากเพื่อนๆแล้วอะจะมีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนด้วยครับคือไม่ใช่นอกจากกลุ่มเพื่อนอย่างเดียวอย่างผมบางทีก็พี่เลี้ยงช่วยอะไรช่วยอย่างเงี้ยครับไปนู่นไปนี่คือไม่ต้องกังวลเลยเนาะอย่างนี้ใช่ครับไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่างพี่ปุ๊กเองก็เขาก็หลายคนเดี๋ยวนะครับน้องตั้มครับน้องพี่ปุ๊กเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใครที่ไม่ได้ติดตามในกิจกรรมคงอาจจะยังงงอยู่พี่ปุ๊กคือลูกสาวของคุณแม่สีนวล นะครับผมใช่ครับคุณแม่สีนวลก็คือภรรยาของพ่อหวังเต้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมโอเคต่อเลยครับจากนุ่งจงกระเบนแล้วเป็นไงต่อครับก็นุ่งจงกระเบนก็ไปเลยครับขึ้นอบรมเช้าได้เรียนร้องได้เรียนแต่งแล้วก็ได้เรียนรำคือทุกคนจะคิดว่าคนตาบอดเนี่ยรำไม่ได้รำได้ครับแต่มันจะสวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะวางมือหรือวางอะไรยังไงก็คือต้องฝึกบ่อยๆอะเนาะอย่างนี้ใช่ครับเราต้องกล้าครับอย่ากลัวนี่คือจุดเด่นของลำตัดเลยก็คือคุณต้องกล้าครับอย่ากลัวครับครับแล้วก็พอช่วงกลางคืนนอนนี่เลยครับนอนกันที่โดมครับเตียงวางเรียงเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงเราปวดฉี่กลางคืนขึ้นมาอย่างเงี้ยตะกิดเพื่อนก็ไปได้ไม่มีปัญหาตะกิดเพื่อนให้เพื่อนพาไปได้ทางเดินมันสะดวกไหมเท่าที่เราก็ถามว่าที่ผมไปสะดวกไหมผมว่าสำหรับผมมันสะดวกนะครับแต่ต้องไปมันอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยอะไรดูอ่ะมันอาจจะดูแบบบางทีมันเป็นดินเนี้ยมันอาจจะแฉะนิดนึงแต่ถามว่ามันสะดวกไหมใช่ครับสะดวกเพราะจะเป็นห้องน้ำอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วก็การเข้าไปดูชมพิพิธภัณฑ์ส่วนตรงเนี้ยชมพิพิธภัณฑ์เนี้ยสามารถยื่นเรื่องไปขอไม่ได้ตลอดหรือว่าติดต่อผ่านผมให้ผมเป็นไกด์ไลน์ให้ก็ได้ครับอ่ะแล้วกลางคืนก็ผ่านไปแป๊บเดียวก็เช้าแล้วเนาะเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีการแสดงครับมีการแสดงบนเวทีเป็นเวทีดั้งเดิมของป่าหวังเต้โอ้ครับครับแล้วก็ขึ้นแสดงได้ปกติเลยครับร้องรำได้ปกติเอาแล้วก็ต้องแล้วเกิดเราไปแบบไม่รู้น้อยมากเลยเพิ่งขึ้นไปฝึกเนี้ยเราก็ขอไปเป็นผู้สังเกตการอะไรก่อนได้ไหมเนี่ยมีคำวันแรกเขาจะแบ่งอย่างนี้ครับพี่หลงอย่างขอย้อนไปวันแรกนิดนึงนะครับครับอย่างวันแรกเนี่ยเขาจะมีฝึกร้องเกือบเต็มวันนะครับลำขึ้นชื่อว่าลำตัดเขาเน้นร้องมากกว่าการรำโอ้แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงในกลุ่มเนี่ยคอยให้เราสอบถามว่าตรงนี้เราไม่ได้ร้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราแล้วพี่เลี้ยงก็จะร้องให้ฟังโดยที่เราไม่ต้องถามแม่หรือว่าไม่ต้องถามในออกตรงถามแม่ตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างพอวันลุกขึ้นเช้าเขาก็จะมีให้เราซ้อมอีกรอบนึงให้เราทวนเพลงอะไรตอนบ่ายเขาจะจับกลุ่มคืออย่างเขาจับกลุ่มตั้งแต่วันแรกเลยจับกลุ่มแสดงครับพอจับกลุ่มแสดงเนี่ยเราก็ขึ้นแสดงได้เหมือนคนปกติครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคนพิการเนี่ยจะร้องเพลงกันเป็นอยู่แล้วคือจะติดอย่างเดียวก็คือท่าทางใช่ไหมครับพี่ลงจะออกท่ายังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปหาแม่เดี๋ยวเขาจับท่าจับทางให้ไม่ใช่มีแค่แม่สีนวลคนเดียวครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับครับแล้วจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็พ่อครูแม่ครูถ้าใครติดตามลำตัดก็จะรู้จักอย่างเช่นหวังเล็กเสียงทองลำตัดแถวๆน้องจ่อครับบ้านแถวๆเขาเรียกกันว่าลำตัดซุ้มลูกบ้านคูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาช่วยเรามาจับมือเรามีลำตัดอาวุโสเยอะๆครับลำตัดที่ออกวิดีโอสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูใน YouTube เนี่ยอย่างหลายๆท่านจะรู้จักแม่ประยูนก็จะมีนางเอกเก
่าของแม่ประยูนนางเอกที่แม่ประยูนตั้งคณะอยู่เขาก็มาร่วมมาอะไรเงี้ยครับแม่แต่ว่าอันเนี้ยสำหรับเหมือนกับคนที่พอร้องพอลำตัดเป็นแล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่ไม่เป็นเลยอ่ะไม่กล้าร้องอย่างเงี้ยแต่ไปอยากที่จะไปแบบร่วมค่ายเพื่อแบบเหมือนกับเปิดทาง first impression ครั้งแรกที่จะเข้าไปสู่โลกของตรงเนี้ยเขาแบบว่าคืออย่างไปเนี่ย 70% น่ะครั้งแรกครับที่ว่าค่ายที่มีคนที่เคยเล่นแล้วหรือเคยร้องแล้วหรือเคยเข้าค่ายแล้วนั้นไปจะมีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 70% ที่ร้องไม่เป็นเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นจากศูนย์ตรงนั้นเลยอุ้ยอย่างนี้ก็มีกำลังใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าอย่างตรงนี้แล้วก็อย่างประชาสัมพันธ์นิดนึงประชาสัมพันธ์แทนปุ๊กเลยเพราะว่าตรงนี้พิพิธภัณฑ์เปิดตลอดแต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวอย่างทางสถาบันหรือทางนักศึกษาอยากจัดกิจกรรมไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับสามารถติดต่อผ่านผมได้ติดต่อผ่านผมได้เลยเดี๋ยวผมจะได้คุยกับพี่ปุ๊กคุยกับแม่ให้หาวันให้เพราะแม่มีเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ราชมงคลโอ้แล้วอย่างเงี้ยที่เราไปอบรมกันแม่เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยและอยากรู้เหมือนกันว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับในการเข้าค่ายอย่างนี้ฟรีตั้งแต่ไปยันกลับยกเว้นค่ารถครับอ้าวหงอาหารล่ะฟรีหมดเลยครับโอ้โหเขาดูแลเราก็มีให้เพียงแค่ว่าเราหาค่ารถนั่งรถไปถึงบ้านแม่ให้ได้ก่อนเท่านั้นพอใช่ครับหรือว่าไปไม่ถูกไปถึงนครปฐมแล้วจะให้แม่ไปรับก็ยังได้โอ้นี่เรื่องดีๆมากเลยนะเนี่ยนี่เราเข้าบ้านแม่ไม่ถูกโทรหาแม่ได้เลยครับหรือโทรหาผมเนี่ยถ้าผมอยู่ถ้าผมไปก่อนล่วงหน้าผมก็จะบอกแม่ผมก็จะบอกแม่สีนวลว่าบอกพี่ปุ๊กแล้วว่าเขาเข้ามาไม่ถูกรบกวนไปรับหน่อยเขาจะเอารถไปรับข้างนอกเพราะว่ารุ่นพี่หลายรุ่นกลับไปไม่ถูกกันครั้งแรกก็จะอย่างนี้แหละครับโทรหาแม่นวลกันแล้วพอช่วงเย็นล่ะครับที่ก่อนจะจบกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรครับมีการมอบเกียรติบัตรโดยลายเซ็นของคุณแม่สีนวลเองเลยและมีโอกาสได้กอดคุณแม่สีนวลได้กอดครูพี่เลี้ยงแล้วก็กอดแม่ครูพ่อครูทุกคนที่มาในกิจกรรมครั้งนั้นนี่คือพ่อเพลงแม่เพลงที่เป็นรุ่นใหญ่ๆเลยครับมีชื่อเสียงแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าพูดถึงแม่สีนวลพ่อหวังเต๊ะเนี่ยพี่ว่าทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนก็อาจจะได้กอดคุณแม่สีนวลด้วยนะเพื่อนๆนะใช่ครับได้กอดคุณแม่และครั้งนี้น้องตั้มได้กอดคุณแม่หรือไม่ครับผมได้กอดคุณแม่ด้วยครับโอ้โหแม่เพื่อนๆครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้ใจพองโตเลยเนาะตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณแม่คนเดียวนะครับได้กอดทั้งพ่อครูแม่ครูที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ข้ามบวชอยู่ในวงการนั้นแต่ไม่เขาเรียกว่าไม่อยากได้ชื่อเสียงอะไรครับแต่เขาก็เล่นยังเล่นอยู่รุ่นเดียวกับแม่สีนวลเนี่ยครับเขาก็ยังเล่นอยู่เขาก็มาช่วยแม่สีนวลมาอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากแม่สีนวลแล้วเรายังได้เก็บเกี่ยวจากครูเพลงหลายๆท่านด้วยแม่ก่อนจะส่งท้ายนะครับน้องตั้มครับขอข้อมูลเผื่อเพื่อนๆจะไปติดตามข่าวสารกันได้ครับผมอย่างเช่นจะมีค่ายนี้ในอนาคตเมื่อไหร่จะต้องติดตามได้ผ่านช่องทางไหนหรือเพจของคุณแม่สีนวลพ่อหวังเตะครับผมเพจของลำตัดหวังเตะแม่สีนวลครับผมลำตัดหวังเตะแม่สีนวลแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะช่วงปี68จะมี100ปีคีตาจารย์หวังดีนิมาและจะรวมลำตัดทั่วฟ้าเมืองไทยไปอยู่ที่นั่นครับโอ้อีก3ปีข้างหน้าตอนนี้นะเราก็ฝึกกันไปก่อนเนาะบอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าเพราะว่าเขาจะรวมเด็กทุกค่ายตั้งแต่ค่าย1ถึงค่ายปัจจุบันไปหมดแม่แล้วก็จะมีลำตัดทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งศิลปินแห่งชาติทุกน่าจะมีผมว่านะครับผมถ้าจำไม่ผิดแม่ขวัญจิตสีประจันเขาเคยเล่นอยู่กับป่าวังเต้เขาก็ไปเผื่อใครรู้จักแม่ขวัญจิตก็จะได้เจอที่งานนั้นด้วยสุดท้ายเลยครับน้องตั้มครับช่วยส่งต่อความประทับใจความสุขเรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหน่อยครับว่าตัวเองได้รับสิ่งไหนมาจากค่ายครั้งนี้ครับผมจะได้รับก็คือการรำการร้องที่เพิ่มขึ้นใครถ้าใครติดตามผมใน YouTube เนี่ยติดตามช่องฮิปโปสยาม Official เนี่ยจะรู้ว่าจะมีลำตัดจะมีการแสดงลำตัดของ4เกิร์ลละเมอศิลป์อยู่บ่อยๆอย่างก็มีลงใน14เนาะผมก็ทยอยลงใช่ครับแล้วก็
าจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปก็อาจจะเพื่อนๆที่รู้จักลำตัดหรือว่าคอลำตัดเนี่ยเขาฝ่าออกก็ขออภัยไว้ด้วยอันไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาหาผมเองก็ได้หรือว่าฝากผ่านพี่ลงมาก็ได้เหรอบางทีติดต่อผมติดต่อน้องตั้มโดยตรงเลยติดต่อน้องตั้มโดยตรงที่ Facebook ชื่อว่าตั้มพานรินทร์แสงคำภาษาไทยเลยครับโอ้ตั้มพานรินทร์แสงคำนะครับเพราะว่าน้องตั้มและเพื่อนๆจะรู้ดีครับน้องตั้มทักผมมาหลายวันผมเพิ่งตอบกลับวันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะเป็นการเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทิ้งเรียนรู้แบบไทยนะครับพอดีช่วงนี้ก็ในช่วงวุ่นๆช่วงปิดเทอมแล้วก็มีงานแสดงด้วยก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ทำต่อก็ไม่ได้ทิ้งนะครับผมต้องฝากไว้เหมือนเดิมครับผมก็ยังมีคลิปใหม่ๆคลิปการแสดงดูการแสดงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวตามไปโอเคก็ตอนนี้อาจจะมีการสอนพวกลัมนาโอ้ครับเยี่ยมเลยตีลัมนาครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆครับเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยที่น้องตั้มได้มีโอกาสนะครับเพราะว่ากว่า40คนเลยใช่ไหมที่เป็นการร่วมค่ายครั้งนี้แล้วน้องตั้มเป็นคนตาบอดคนเดียวแล้วก็ได้รับการต้อนรับทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับลองเข้าไปสัมผัสเรื่องราวดีๆเหล่านี้แล้วคุณจะรู้สึกใจพองโตกลับมาคือครับผมไม่ว่าไม่ใช่ค่ายอย่างเดียวครับโทรบอกผมก็ได้แต่ผมโทรบอกแม่ไปหาแม่วันธรรมดาผมโทรนัดแม่ได้ครับแค่ต้องหาเป็นคำพูดของแม่นะครับครับแค่ลูกมาหาคนแก่ก็ดีคนแก่อย่างแม่ก็ดีใจแล้วลูก wow. นี่คือคำพูดของแม่สีนวลที่ฝากบอกกับลูกๆมาครับผมแม่ขอบคุณน้องตั้มที่ส่งความรู้สึกดีๆเรื่องราวดีๆมากับเรื่องดีที่อยากแชร์กับทาง1414พลัสนะครับขอบคุณน้องตั้มพันนรินทร์แสงคำอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมนะครับกับรายการเรื่องดีที่อยากแชร์จากทาง1414พลัสแล้วก็น้องตั้มพันนรินทร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรื่องดีที่อยากแชร์ Blind Story